สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กมลเวนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่แมปอโนเลียนโคมโดนะครับผมแมปนี้นะครับผมก็เป็นแมปอยู่ทางขวามือนะครับของอโนเลียน3แมปนะครับผมก็ใครมาไม่ถูกก็คือจากโคมโดครับเดินมาทางขวาเรื่อยๆ3แมปลุกถ้ำมานะครับผมถามว่าทำไมถึงมาที่นี่นะครับผมก็เหตุผลก็คือที่นี่ค่อนข้างจะมาง่ายครับผมแล้วก็ EP ใช้ได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นแมปที่3แล้วนะครับในซีรีส์ชุดรถทู99ออนทัวร์นะครับผมก็แมปแรกเนี่ยก็เป็นค็อกทาวเวอร์ชั้น F4 ใช่ไหมแมปที่2ก็คือการ์เทมชั้น 2F นะครับผมส่วนแมปที่3จริงๆแล้วมันต้องเป็นคลิปเนียครับแต่ผมไปลองแล้วครับไม่รอดครับผมคือมอนมันกระจุกไปหน่อยครับแล้วแอดมันไม่มีที่จะยืนให้ตีนะครับผมคือต้องตีตัวเดียวแล้ววิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ลำบากไปนะฮะก็เลยขอข้ามแล้วกันนะครับผมก็เลยข้ามมาเป็นเนี่ยครับอโนเลียนที่โคโมโดเลยนะครับผมนี่ครับแมปนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับผมเหตุผลก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นฮันแท็บนะครับผมแบบนี้นะฮะจะเป็นฮันแท็บซะส่วนใหญ่นะครับผู้เล่นประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นฮันแท็บนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นอาชีพอื่นๆผสมกันเช่นแอดบีเอสไนท์ก็มาบ้างนะครับผมหลักๆเนี่ยเขาก็มาตีเคกันนะครับแมปนี้เคใหญ่เคเยอะมากครับผมเคใหญ่เนี่ยนี่ครับส่วนอาวุธนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ฮันแท็บนะครับผมอาวุธก็มีการ์ดข้างคาวแดงนะครับตีน้ำแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็ฟอล่าตีมอนสเตอร์ประเภทปลาแรงขึ้น 20% นะครับผม2ใบนี้แรงเท่ากันนะแต่แค่ตีคนละแบบแค่นั้นเองอีกอันนึงตีธาตุอันนึงตีเผ่าแค่นั้นเองนะครับผมใช้ได้เหมือนกันนะครับผมหรือว่าอีกอันนึงถ้าแบบหาย2ใบนั้นไม่ได้ก็การ์ดเหมืองก็ได้ครับผมอนุเลียนเป็นขนาดกลางนะครับผมใช้การ์ดเหมืองได้ครับทำให้ตีแรงขึ้นเหมือนกันนะครับผมอย่างผมเนี่ยใช้พวก7จามาเหมืองนะครับผมก็ค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงครับสำหรับคนที่จะมาเก็บเลเวลที่นี่นะครับต้องเคลือบธาตุน้ำเอ้ยธาตุลมนะฮะเพราะอโนเลียนเป็นธาตุน้ำนะครับต้องเคลือบลมมาตีนะครับผมจะได้ตีแรงๆนะถามว่าแรงแค่ไหนนะครับผมปกติผมเปิ้ลเนี่ยถ้าไม่เคลือบลมเนี่ยจะแรงประมาณแค่1,200ครับผมแต่พอเคลือบแล้วเนี่ยจะอยู่ถึงจะประมาณ1,900-2,000นะครับผมนี่ครับก็เคลือบลมเถอะครับชีวิตจะได้มีความสุขนะครับก็ครึ่งชั่วโมงก็ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะนี่ถามว่าอย่างอื่นล่ะต้องซื้ออะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับผมถามว่าต้องใส่เสื้อท่าน้ำด้วยไหมผมว่าไม่ค่อยจำเป็นนะครับอนุเลียนไม่ค่อยได้ใช้สกิลบ่อยนักนะครับผมมันก็มีแหละสกิลโจมตีเป็นท่าน้ำนะครับผมแต่มันใช้ไม่บ่อยครับผมและนานๆโดนทีด้วยผมเลยคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ที่จะไปซื้อเสื้อท่าน้ำมานะครับผมใส่เป็นเสื้อปกติหรือเสื้อเพิ่มไอแท็กดีกว่าอย่างผมเนี่ยใส่เสื้อเป็นเพิ่มไอแท็กนะครับผมก็เน้นตีแรงตายไวดีกว่านะครับผมนี่ครับไม่ต้องใส่เสื้อท่าน้ำหรอกมันไม่ค่อยมีสกิลแรงๆอย่างวอเตอร์บอลอะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ต้องกลัวมากครับผมแล้วก็ถ้ามีตังก็ใส่เป็นรองเท้าตีปลาก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นเผาปลานะครับก็ตีปลารู้สึกจะเป็นการ์ดหมูแดงนะฮะการ์ดหมูแดงใส่รองเท้านะครับผมนี่ครับก็อาจจะคนเยอะนิดนึงครับแบบนี้คนค่อนข้างจะกวักไก่พอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮันแท็บก็วางแท็บแล้วก็วิ่งนะฮะเราได้ตีนะไม่ได้แบบว่าแจมกันหน้าสัตว์อะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ยังได้เรื่อยๆนะครับผมยิปพีค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมรีวิวคร่าวๆไว้เท่านี้ก่อนละกันก็ไว้เดี๋ยวครบ 5% แล้วเดี๋ยวค่อยมาสรุปให้อีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับคลิปนี้คงไว้ประมาณเท่านี้ก่อนละกันก็อย่าลืมกด Subscribe YouTube Commonway ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใคร Subscribe แล้วก็อย่าลืมรบกวนกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือมีไลฟ์เนี่ยมันจะได้แจ้งใน YouTube นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับผมสบายกว่าคิฟเฟเนียเยอะนะฮะคิฟเฟเนียนี่มอนรังแกนะครับผมไม่ใช่ไปรังแกมอนนะฮะโอเคไปแล้วครับผม